แท้หรือแท้เตี่ยเป็นคนลูกครึ่งแม่ไทยแท้เตี่ยจีแท้นะเป็นคนบ้านเกิดอยู่อยุธยาอยุธยาแล้วก็ไปครึ่งชีวิตอยู่อยุธยาครึ่งชีวิตอยู่กรุงเทพนะอย่างละ15ปีก่อนจะเข้ามาสู่โรงพยาบาลสวพักนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นพระได้เลยนะแต่ว่าที่สุดแล้วด้วยบุญกรรมที่ได้สร้างมานั่นแหละนะก็ทำให้เป็นสามารถจะอยู่ได้แล้วก็เขามอบหมายที่ให้เป็นเจ้าวาดนะให้เป็นเจ้าวาดทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรทำอะไรอยู่จริงๆก็หน้าที่หลากหลายอย่างนะหลากหลายอย่างในส่วนของวัดก็ดูแลวัดอบรมบุคคลที่จะเข้ามาในส่วนทั้งบรรพชิตแล้วก็คฤหัสถ์ด้วยคฤหัสถ์ด้วยในส่วนของชุมชนก็เข้าไปทำงานในชุมชนเพราะว่าเห็นว่าถ้าวัดเจริญแต่ว่าคนไม่เจริญนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันเจริญเพียงแค่วัตถุอย่างนั้นเนี่ยไม่งามไม่ยั่งยืนนะไม่ยั่งยืนก็เลยคิดว่าจะร่วมเข้ามาทำงานในชุมชนด้วยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปให้ข้อคิดบ้างนะตามที่ต่างๆโดยจะแทรกธรรมะไปในการไปตามที่นิมนต์ต่างๆนะโดยความหมายเป็นความว่างานต่างๆที่ได้ทุนไปก็มีโอกาสได้ให้ข้อคิดในสถานการณ์นั้นๆได้ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานศพงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรืองานอะไรก็ตามที่คิดว่าจะแทรกข้อคิดจากศาสนพิธีได้ก็คุณจะแทรกโดยไม่ขัดเขินเลยความสนใจหรือว่าความคาดหวังที่เกิดจากวันนี้เนี่ยคาดหวังว่าจะได้มาเติมนะทุกครั้งที่คณาจารย์จากมอเกษตรเข้าไปหรือนิสิตเข้าไปที่ชุมชนแล้วตัวเองเข้าไปร่วมด้วยประมาณสัก2ปีเห็นจะได้เนี่ยก็ทุกครั้งได้นะทุกครั้งได้เป็นทั้งในส่วนผู้รับด้วยแล้วก็ผู้ให้ด้วยผู้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังเหมือนกันที่จะมาทั้งรับและก็ทั้งให้ด้วยนะทั้งให้ด้วยนั่นคือ5ข้อนะ5ข้อทีนี้ในส่วนของงานชุมชนนะงานชุมชนหรืองานที่เราเข้าไปถามว่าในฐานะของพระนะของพระในส่วนตัวแล้วเดิมอย่างที่เคยบอกไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นพระเลยแต่พอต้องเป็นแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าวาดด้วยก็รับรู้เลยว่าจริงๆแล้วหน้าที่ต่างๆบางอย่างที่เราได้ถึงเป็นนึกถึงคำของในหลวงนะนึกถึงคำในหลวงเวลาท่านพูดว่าขัดทุนเพื่อกำไรนะขัดทุนเพื่อกำไรบางครั้งเราก็รู้สึกหลายอย่างหลายคนอาจจะรู้สึกนะรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับเราเลยนะไปทำงานแล้วยังไม่เห็นผลเลยหรือเรื่องอะไรต่างๆมากมายเลยหลายครั้งก็ท้อแท้หลายครั้งก็ท้อแท้นั่นคือส่วนที่ความรู้สึกของเราขาดทุนแต่จริงแล้วกำไรมันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วหลายครั้งที่เราจ่ายเสียเงินไปนะเสียแรงไปเสียเวลาไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งก็เสียความรู้สึกด้วยอย่างเงี้ยนะหากแต่ว่าหลายครั้งหลายผลถ้าเรามองกลับไปที่ผลลัพธ์ของคนอื่นคุณได้รับประโยชน์แล้วคุณได้รับประโยชน์แล้วครั้งหนึ่งในฐานะของเจ้าวาดใหม่ๆก็รู้สึกว่างานมันเยอะหลายครั้งถามตัวเองว่าเรามาทำอะไรบวชต้องการทำอะไรคำตอบก็คืออยากสงบนะเพราะว่าตอนบวชอยู่วัดที่มีต้นไม้เป็นร้อยไร่คือตอบไม่ลายแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าวาดแล้วรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายกว่าสมัยเป็นเจ้าวาดมากเหลือเกินนะมากเหลือเกินกิจกรรมนี่ทำไมตั้งแต่เช้าจนเย็นในบางช่วงเวลามันเยอะแยะมากมายครั้งหนึ่งก็ปารภกับโยมจุ่มเตี่ยจุ่มเตี่ยมาที่วัดแล้วก็ปารภว่าเบื่องานมันเยอะวุ่นวายแต่นั้นนะแทนที่ท่านจะรับฟังแล้วก็ปลอบใจถ้าไม่ปลอบใจอย่างนั้นท่านก็บอกว่าคุณเรามี
คนที่มีงานแสดงว่าเขาเห็นค่าในตัวเราเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีค่าเขาจะไม่ใช้เราทำไมงานนั้นเขาไม่ใช้คนอื่นเขาต้องใช้เราต้องเป็นเราเท่านั้นเพราะเรามีค่าใช่ไหมมันเหมือนสิ่งที่เราแบกรับไว้เป็นก้อนอะไรใหญ่ๆหนักอึ้งเลยนะมันวางลงไปเลยมันหายมันโล่งมันโปร่งไปเลยเพราะหลายครั้งหลายหนที่เราเหนื่อยโดยที่ไม่มีหลักคิดนะก็จะนึกถึงคำของโยมนี่แหละนะแล้วก็พ้องกับคำที่ในหลวงว่าแหละว่าจริงแล้วเรามีค่านะโยมหลายคนเวลามาบ่นเหมือนกันนะบอกว่าทำไมงานมันเยอะเหลือเกินนะทำไมงานมันเยอะเหลือเกินคนอื่นเดินเกะกะเกะไปเกะมาไม่เขาไม่ใช้หรอกเขาต้องใช้เรานะเขาต้องใช้เราแสดงว่าอะไรในกระบวนเรื่องนั้นเนี่ยแสดงว่าใช้มือทำได้ไม่ยากแต่เขาเห็นว่าเราทำดีที่สุดจะผิดพลาดน้อยที่สุดละเอียดรอบคอบปัญหาต่างๆจะไม่ได้เกิดตามมาเพราะนั้นจึงเป็นเรานั้นจึงเป็นเราเพราะนั้นหากแต่ว่าเวลาเราทำงานเยอะๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณได้ก็คือเกิดขึ้นก็คือเราจะเรียนรู้หลายครั้งหลายหนเวลาเรารู้สึกว่าเราเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆก็ตามแล้วเราไม่ยอมเปิดใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยรู้แล้วเคยรู้สึกนี้นะเคยรู้สึกว่าเวลาเรารู้สึกว่าเรามีภูมิความรู้เรื่องอะไรอยู่แล้วมีใครมาพูดในภูมิความรู้เรื่องนั้นหลายคนที่เราไม่เปิดใจเราก็จะบอกว่าเรารู้แล้วก็ปิดใจแล้วก็ไม่ฟังหรือฟังแบบตามมารยาทเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้องค์ความรู้เพิ่มเพราะเราบอกว่าเรารู้แล้วสิ่งที่เรารู้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วซึ่งหลายเรื่องถ้าเราเปิดใจเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้วิธีคิดก็คือองค์ความรู้เดิมที่เรามีอยู่ในเรื่องนั้นเก็บไว้องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องนั้นที่เรารู้แล้วรับไปด้วยเอาสองสิ่งนี้มาขบคิดด้วยเหตุและผลสาวต้นหาเหตุสาวเหตุไปหาผลจนรู้แน่ว่าถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ชัดเก็บไว้ทั้งคู่ไม่ทิ้งเรื่องไหนเลยนะจนวันหนึ่งเรารู้อ๋อไอ้ที่เรารู้หรือที่เขารู้เรื่องไหนถูกต้องที่สุดหรือมันถูกด้วยกันทั้งคู่มีประเด็นผิดบ้างเก็บที่มันสมบูรณ์ที่สุดไว้หรือบางครั้งเรื่องที่เรารู้อาจจะใช้ได้สถานการณ์หนึ่งเรื่องที่เขารู้อาจจะใช้ได้อีกสถานการณ์หนึ่งก็อย่าติดใจเลยเพราะอะไรเพราะหลายเรื่องที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์เมื่อไหร่โยมหลายคนอาจจะรู้สึกคล้ายๆแต่มาก็คือหลายครั้งหลายหนเวลาเราจะไปคุยเรื่องอะไรเนี่ยประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวเองแต่ว่าเวลามันพูดไปแล้วมันมีประเด็นที่ฉุกคิดมันมีเรื่องที่เฉพาะหน้าเกิดขึ้นโยมหลายคนก็ไปได้ในเรื่องนั้นเคยถามเตือนไหมว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากไหนองค์ความรู้นั้นมาจากไหนมาจากหนังสือเล่มไหนมาจากตำราเล่มไหนมาจากใครพูดมาจากแหล่งข้อมูลใดหลายครั้งเราไม่คิดแต่นั่นคือข้อมูลที่เราค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บแล้วเวลาสิ่งที่เราเก็บเนี่ยมันก็คืออาวุธนั่นแหละใช่ไหมเพราะตัวเราเหมือนเมมโมรีที่มันสะสมอยู่ตลอดมีนักปราชญ์ท่านบอกว่าคนที่เมื่อออกสนามรบแล้วเวลามีเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องสู้รบน้อยถามว่าเวลาเขามาประชิดตัวแล้วไม่มีอ่ะมีแต่ยาวๆถามว่าเราจะสู้ก็ได้คำตอบก็คือไม่ได้เพราะนั้นถ้าใครที่เปิดใจให้กว้างแล้วรู้ว่าวันนี้เราจะทำประโยชน์ก็มีสองส่วนนะพระเจ้าตรัสไว้ประโยชน์ส่วนที่หนึ่งประโยชน์ตนเป็นไปไม่ได้เลยที่เราบอกว่าเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อคนอื่นส่วนหนึ่งคือประโยชน์ตนคือประโยชน์ตนส่วนที่สองคือประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านคือประโยชน์คนอื่นประโยชน์ของอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ประโยชน์ตนต้องพอประมาณก่อนหมายความว่าหลายท่านที่เราจะทำประโยชน์ท่านได้เนี่ยก็ทำประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยบางครั้งก็ควบคู่กันไปไม่จำเป็นจะต้องประโยชน์ตนอย่างเพียงพอแล้วจึงเผื่อแผ่ไปเหมือนกับคนที่เวลาเราเห็นเขาบริจาคเงิน10 ล้านแล้วบอกว่ามึงบริจาคได้ไงตั้ง10 ล้านความจริงใครที่ไม่เคยบริจาคแค่เพียง1,000ก็รู้สึกว่า1,000เนี่ยลำบากนะ10,000นี่เยอะแล้ว50,000เยอะแล้วแต่คำตอบก็คือบุคคลที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเริ่มมาจากจุดเล็กๆนั่นแหละเขาเริ่มให้จาก5 บาท10 บาท100 บาท1,000 บาท10,000 บาท100,000 บาท1,000,000 บาทค่อยๆมาดูเหมือนกันกับสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้จะนำไปมอบให้หรือรู้เพิ่มด้วยเนี่ยเราก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆนั่นแหละสิ่งเล็กๆนั่นแหละหลายคนที่เข้ามาทำงานยังเป็นตัวก็เริ่มจากไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแต่พอเริ่มจากงานหลายอย่างไปแล้วมันจะเริ่มรู้ว่าในสิ่งที่เราเริ่มให้เล็กน้อยในขณะที่เรามีงานประจำอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วค่อยๆทำในเรื่องนั้นมากขึ้นหลายคนถ้าโชคดีก็จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักชอบค้นหาได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นในส่วนที่เวลาเราค้นหายังไม่เจอก็คือเปิดใจแล้วก็เปิดตาให้กว้างเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็วันหนึ่งเมื่อองค์ความรู้ที่เราได้มาจากเรื่องต่างๆหรือจากบุคคลต่างๆทุกคนล้วนเป็นครูหมดเลยนะในที่นี้ทุกคนได้เป็นครูหมดแล้วแม้ว่าจะไม่เป็นครูหรืออาจารย์โดยสายอาชีพก็ตามรวมถึงเราเป็นนักเรียนด้วยเราก็รับด้วยเพราะนั้นชีวิตคือการเรียนตลอดชีวิตนั่นแหละเราเริ่มเรียนรู้ทุกวันไม่มีวันใดเลยที่เราไม่เรียนรู้เพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราได้ข้อสูตรได้ดีในแต่ละวันคือก่อนนอนทุกวันให้เรากลับไปสรุปบทเรียนว่าวันนี้เราเจอโจทย์อะไรบ้างเราตอบโจทย์นั้นได้ดีไหมถ้าเราตอบโจทย์นั้นไม่ได้ดีไม่ได้ดีเพราะอะไรถ้าเป็นข้างหน้าเราจะตอบโจทย์นี้ยังไงท่านหาไม่ได้เราก็ต้องไปขบคิดหรือหาผู้รู้ว่าเขาเจออย่างนี้เขาจะตอบโจทย์ยังไงแต่ถ้าเราตอบโจทย์นั้นได้ดีแสดงว่าเรามีกระบวนการคิดที่ดีเราก็รู้ว่าอย่างนี้เนี่ยดีแล้วถ้ามีคนที่พัฒนายิ่งขึ้นกว่านี้หรือเจอโจทย์นี้เขาทำได้ดีกว่าเราก็พึงเรียนรู้แล้วนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของเราเพราะนั้นเราก็จะเป็นคนที่พัฒนาอยู่ตลอดพัฒนาทั้งองความรู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาทั้งจิตที่มันสูงขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้วันเวลาผ่านไปอย่างมีคุณค่างานบางครั้งเหมือนครั้งหนึ่งมีคนถามพ่อพุทธาว่าพ่อไอ้ตึกนี้เมื่อไหร่จะสร้างเสร็จสักทีล่ะมันยังค้างอยู่อ่ะหลวงพ่อบอกว่ามันเห็นมันเสร็จทุกวันนะฉันก็เห็นมันเสร็จทุกวันหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางครั้งเนี่ยความคาดหวังของคนเราจะเอาเป้าหมายใหญ่ๆนะความสำเร็จคือจุดหมายสูงสุดใหญ่ๆโดยเราลืมเก็บเกี่ยวความสำเร็จเล็กๆความสุขเล็กๆในแต่ละวันถ้าทุกๆวันเราสามารถเก็บเกี่ยวความสำเร็จเล็กๆความสุขเล็กๆที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานได้ชีวิตเราจะผ่านไปอย่างไม่ไร้ค่าเลยเราเจอสุขคนที่ดีจังเลยวันนี้ได้พูดคุยแล้วเขาเข้าใจนะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มนะวันนี้เรารู้จักคนเพิ่มนะวันนี้เราได้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเล็กน้อยแต่มันยังอะไรในใจเราให้มันฟูขึ้นมาพูดมันเกิดขึ้นเลยตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะมันจะทำให้ทุกๆวันทุกๆลมหายใจของเรามีคุณค่าอย่างนั้นก็ขอฝากข้อคิดเอาไว้ที่นี่ก่อนขอบคุณพระอาจารย์เต้ยมากเลยนะคะ